ชื่อว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ Fly Now จึงเป็นเสื้อผ้าของคนไทยรายแรกที่ก้าวขึ้นสู่เวที London Fashion Weekพบกับเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดาของปรีชาทรงวัฒนาจากเด็กป.6ที่เริ่มต้นทำธุรกิจร้านขายยาแล้วเปลี่ยนมาขายรถแท็กเตอร์ก่อนจับมือกับน้องชายสมชัยทรงวัฒนาดีไซเนอร์ชื่อดังพาเสื้อผ้าแบรนด์ไทยก้าวไกลระดับโลกสวัสดีค่ะมิ้นท์พิมพ์ศรีทองร่มโพค่ะผมสรกลอดุลยานนท์ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจรายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในการทำธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆพร้อมแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตค่ะและวันนี้ค่ะฟาสต์ฟู้ดธุรกิจเราอยู่กับคุณปรีชาทรงวัฒนาประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไฟนาวจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปรีชาค่ะถ้าเราพูดถึงไฟนาวเราจะนึกถึงเสื้อผ้าแล้วก็อีกอันก็คือเอาท์เล็ตจริงๆแล้วไฟนาวทำอะไรบ้างคะไฟนาวทำหลายอย่างครับทำเสื้อผ้าทำเครื่องหนังงั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากพวกผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวคือถ้าผ้ากับหนังเอาไปทำอะไรได้ไฟนาวทำหมดเกือบหมดแต่คุณปรีชาไม่ได้เริ่มต้นมาจากธุรกิจทางด้านเสื้อผ้ามาก่อนไม่ได้เริ่มนะทำอย่างอื่นมาก่อนครับครับเริ่มจากอะไรครับสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยก็เริ่มจากการขายยาก่อนครับนะขายยาขายยาพอแบบขายยาแล้วตกใจเป็นร้านขายยาทั่วไปใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ยาปัจจุบันร้านขายยาฟาร์มาซีนะครับตอนหลังก็มาขายเครื่องมือการเกษตรนะครับจนอายุ30กว่าแล้วค่อยมาเปิดไฟนาวตอนนั้นอยากค้าขายนี้ตั้งแต่เด็กเลยป่ะคะใช่ใช่อายุประมาณเท่าไหร่คะถึงแบบอยากค้าขายแล้วผมจำไม่ได้6-7ขวบประมาณเนี่ยผมมาเที่ยวที่กรุงเทพมากับคุณแม่คุณพ่อมาแล้วก็ไปอยู่บ้านคุณยายหน้าตึกของคุณยายเนี่ยเป็นร้านขายส่งครับลูกกวาดผมก็บอกกับแม่ซื้อไปสิจะไปขายที่โรงเรียนคิดถึงการค้าขายได้แล้วอยากขายฮะครับอยากขายเป็นมินนี่มินจะถามอย่างเดียวว่าขอซื้อกินได้ไหมเห็นผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะไปขายผมคิดว่ามันต้องได้ตังค์นะฮะพ่อกับแม่กับพ่อก็ซื้อไป1ลังกระดาษนะฮะผมไปขายเดือนเดียวหมดเลยฮะคือก็เอาไปที่โรงเรียนขายเพื่อนใช่ๆขายจนออกโรงเรียนนะฮะเป็นคนชอบการค้าขายตั้งแต่เด็กคือตอนเป็นเด็กเนี่ยเวลาคุณแม่ทำการค้าครับวันไหนที่ขายดีๆนะครับคุณแม่ก็จะปิดร้านปิดร้านเสร็จแล้วก็จะเกณฑ์ลูกมาช่วยกันนับเงินแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันดีมากเลยทำการค้านี่มันเป็นช่วงที่มันดีมากของการค้าใช่คือตอนขายเนี่ยคือเราไม่ได้ช่วยใช่ไหมคะช่วยแต่ตอนนับเงินตอนนับเงินแต่แม่ให้ได้เรียนรู้แบบช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการค้าใช่ถูกต้องเลยครับดูจากประวัติคุณปรีชาคุณปรีชาเป็นคนชอบเรียนแต่ทำไมถึงตอนนั้นถึงออกจากโรงเรียนตั้งแต่ป.6 อะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดวิกฤตอะไรของครอบครัวช่วงนั้นพ่อไม่มีตังค์ให้ค่าเราเรียนครับพ่อบอกมาช่วยงานที่บ้านแล้วกันนะครับผมก็เลยต้องออกช่วงที่ผมออกโรงเรียนเนี่ยผมคิดว่าช่วงคุณพ่อต่ำสุดแล้วครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย คุณพ่อก็เริ่มไปค้าพืชไร่เริ่มมีรายได้ดีขึ้นแล้วคุณพ่อมองการไกลคุณพ่อว่าเฮ้ยยานี่มันน่าจะดีคุณพ่อก็รวบรวมเงินมาผมจำได้ว่าพ่อเนี่ยไปจะเปิดร้านขายยาเนี่ยพ่อเตรียมการ2ปีพ่อส่งหลานซึ่งเป็นลูกของคุณป้าผมไปอยู่ร้านขายส่งยาในตัวจังหวัดนะฮะแกก็ส่งไปอยู่พอ2ปีแล้วเนี่ยเขาเริ่มขายเป็นพ่อก็เปิดร้านวันที่จะเปิดร้านเนี่ยคุณพ่อมีเงิน10,000กว่าบาทนะครับ10,000กว่าบาทเนี่ยไปทำตู้ครับหมดละ10,000กว่าบาทผมก็คิดว่าคุณพ่อจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อยามาขายค่ะคุณพ่อเนี่ยไปเครดิตร้านที่เอาหลานไปฝากระยะ2ปีเนี่ยนะครับทำให้เจ้าของร้านขายส่งเนี่ยนะเขารู้ว่าคุณพ่อเป็นคนยังไงจนเขาเนี่ยไว้ใจ
ให้ยามาทั้งร้านเลยฮะมาขายก่อนนะโอ้โหเครดิตดีมากอันนี้คือผมคิดว่าพ่อเนี่ยเตรียมการไว้ดีมากคือถ้าร้านนั้นเขามีลูกสาวนะคะครับมินว่าเขายกลูกสาวให้แบบแต่งงานเลยพอพี่ชายมาเปิดร้านขายยาก็ขายดีฮะครับขายวันนึง1,000 กว่าบาทนะครับก็ถือว่าดีมากนะวัน1,000 กว่าบาทแล้วพอพี่ชายมาขายได้2-3 ปีได้นะครับพี่ชายก็บอกว่าเขาจะไปเปิดเองตอนนั้นผมก็ยังจำชื่อยาไม่ค่อยได้เพราะชื่อยาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษผมก็จบแค่ป.6ครับผมไม่รู้ผมจะจำได้ยังไงผมก็ยังคุยกับคุณพ่อเลยว่าไม่เป็นไรพูดไปร้องไห้ไปด้วยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันบอกกับพ่อไม่เป็นไรมันก็มี2อย่างนะก็คือว่าเราทำสำเร็จมันก็เจ๊งเพราะไม่มีใครผมคิดว่าผมต้องทำให้ได้นะครับสุดท้ายผมก็อยู่ก็พี่ชายก็ไปผมก็ขายแทนแต่มันเรื่องแปลกมากเลยวันที่พี่ชายไปไม่รู้มันมาจากไหนนะไอ้ชื่อยาที่ผมจำไม่ได้นะฮะมันมาหมดเลยฮะมันวืบขึ้นมาฮะผมจำยาได้ 100%แล้วพี่ชายไปเนี่ยปีแรกที่ผมขายเนี่ยเขาขายสมัยก่อนพี่ชายอยู่ขายวัน1,000 กว่าบาทค่ะพอพี่ชายไปผมขายวัน2,000 กว่าแล้วมา4,000 กว่านะครับขยับมาทุกปีผมก็ตั้งทาร์เก็ตว่าถ้าพี่ชายไปเนี่ยต้องขายให้ได้มากกว่าพี่ชายครับตั้งทาร์เก็ตไว้ในใจแล้วพอพี่ชายไปก็ขายเป็น2,000 กว่าครับแล้วพอได้2,000ผมก็บอกว่าจะขึ้นเป็น3,000ได้ยังไงจะขึ้นเป็น4,000ได้ยังไงจนวันละเป็น10,000-20,000 บาทแล้วเรามาเริ่มต้นธุรกิจเครื่องมือการเกษตรได้ยังไงก็มีวันหนึ่งผมขายยาขายดีมากเขาก็ให้รางวัลไปเที่ยวต่างประเทศครับไปไต้หวันผมจะไปซื้อยานะเพิ่มเป็นบัตรจะไปซื้อยาเขาบอกว่าไม่ได้ต้องเอาใบสั่งแพทย์ผมคิดว่าโอ้อันเนี้ยประเทศไทยอีกหน่อยก็มีปัญหาแน่นะฮะร้านขายยาเนี่ยน่าจะเป็นอาชีพที่ไม่รุ่งเรืองผมกลับมาผมก็คิด2 อย่างคือว่าถ้าจะทำธุรกิจยาต่อไปต้องขยายเป็นผู้ผลิตยาถ้าไม่ผลิตยาผมคิดว่าต้องเปลี่ยนอาชีพในอนาคตร้านขายยาจะมีปัญหานะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นเภสัชกรจากการแค่ไปเห็นปัญหาที่ไต้หวันที่ตัวเองจะไปซื้อยาแล้วไม่มีใบสั่งแพทย์ถูกพอหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะเปลี่ยนอาชีพครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สมัยก่อนเขาใช้ควายไถนาตอนหลังเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นเครื่องคูโบต้าเครื่องยันมากมาใช้ควายเหล็กครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นโอกาสผมก็เลยไปเปิดร้านขายเครื่องมือการเกษตรร้านขายเครื่องมือการเกษตรเนี่ยนะครับเปิดมาก็ขายดีมากผมเนี่ยเพิ่งมารู้ตอนหลังว่านี่เขาเรียกว่าพรีเซลก่อนจะเปิดร้านขายเครื่องมือการเกษตรนะผมขายยาเนี่ยผมก็ขายเลยว่าครับคุณจะซื้อรถไถไหมอย่าเพิ่งซื้อนะนะครับมารอซื้อกับผมนะผมก็พรีเซลไว้ก่อนเลยขายเรื่องหน้า สิ่งที่ผมคิดก็คือว่าวันที่ผมเปิดจะต้องมีคนรู้มันต้องมีคนมาซื้อของผมเนี่ย3-4 คันคือมันต้องคึกคักงั้นวิธีการที่ให้เปิดร้านแล้วขายดีเลยเนี่ยผมต้องขายล่วงหน้าสิ่งที่เรียนรู้จากขายพวกสินค้าเครื่องมือเกษตรเนี่ยคืออะไรครับตัวนึงที่ผมพบเลยนะครับก็คือว่าเครื่องมือการเกษตรเนี่ยเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตของเกษตรกรอ่ะคันหนึ่ง5-60,000-40,000-30,000เนี่ยมันเป็นของที่แพงที่สุดในชีวิตเขางั้นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าจะขายดีเนี่ยต้องสร้างความเชื่อมั่นผมก็เลยทำตัวเหมือนส.ส.หาเสียงครับงั้นผมก็คิดว่าถ้าผมจะขายของให้ดีเนี่ยผมเนี่ยต้องนั่งในใจเขาได้เขาต้องไว้ใจผมต้องไม่หลอกลวงเขาต้องจริงใจกับเขาต้องทำให้เขาเชื่อใจได้ว่าของที่เขาจะซื้อที่แพงที่สุดในชีวิตเขาเนี่ยเขาฝากความไว้วางใจกับผมพอผมขายเครื่องมือการเกษตรเนี่ยนะอย่างเครื่องคูโบต้าเครื่องเนี่ยลงทุน20,000ผมขาย22,200 บาทกำไร200 บาทน้อยมากเลยนะครับคู่แข่งเขาขาย21,100ผมก็กลัวสู้เขาไม่ได้เท่าทุนก็ขายนะครับ20,000ผมว่าขายนะครับนั่นแปลว่าของอะไรที่มันมีแบรนด์นะครับมันกำไรยากผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจต่อไปผมควรจะทำอะไรผมคิดว่าถ้าผมจะทำเนี่ยผมต้องทำธุรกิจที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองผมอยากจะเป็นผู้ผลิตเพราะถ้าเรามีแบรนด์เนี่ยเราสามารถกำหนดราคาของเราได้เพราะยังไงก็คนละแบรนด์ผมคิดว่าถ้าผมจะทำธุรกิจให้เข้มแข็งผมต้องมีแบรนด์เป็นของตัวเองเริ่มทำผานไถนาผมขายเครื่องคูโบต้าไม่มีกำไรครับผมก็ทำผาน
ผ่านไถนาเนี่ยผมลงทุน500แต่ผมขาย 1,500 แปลว่าผมกำไรลด500ไอ้ผานเนี่ยตัวที่ถูกที่สุดแต่ผมกำไรมากที่สุดผานนี่คือตัวไอ้ตัวที่มันพวนดินนะฮะพวนดินไอ้ตัวพวนดินนะอันนี้เราทำเองทำเองฮะแล้วผมก็เริ่มตียี่ห้อของตัวเองละผมเริ่มมีแบรนด์เล็กๆสร้างแบรนด์แล้วผมคิดว่าอันนี้ถูกทางนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มทำรถอีแตนวิธีการทำรถอีแตนเนี่ยมันก็มีอู่ที่ทำรถอีแตนนะครับที่ทำดีมากแต่หน้าตาไม่ได้เรื่องเลยผมไม่คิดว่าถ้าผมจะทำรถอีแตนแข่งกับเขาเนี่ยผมจะชนะเขาได้ยังไงครับผมก็คิดว่าถ้าคุณภาพผมให้เหมือนเขาเลยแต่หน้าตาผมจะให้พิเศษกับเขานะครับผมก็ไอ้ของเขาเนี่ยเป็นเชฟซีแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ตั้งแล้ววิ่งไปไหนก็เหมือนเครื่องยนต์วิ่งได้แต่ผมเนี่ยทำมีดีไซน์มีฝากระโปรงแล้วผมมีกระจกหน้ามีเก๋งคือดูไกลๆนะเหมือนรถสิบล้อเลยฮะผมแข่งที่หน้าตาแล้วผมขายแพงกว่าเขาแต่ส่วนที่มันเป็นฟังก์ชันนะใครใช้เหมือนเดิมให้เหมือนเดิมผมว่าก๊อปปี้เขาไอ้เครื่องยนต์ไอ้เครื่องล่างเราไปด้วยใช่เครื่องยนต์เนี่ยผมใช้สเปคเดียวกับเขานะครับแต่ไอ้ตัวหน้าตาผมทำพิเศษผมขายปีนึงเนี่ย 2-300 คันโอ้โหนะแล้วก็เริ่มมีแบรนด์แล้วว่าต้องมีแบรนด์ปั๊บก็ทำกำไรได้เยอะขึ้นตั้งราคาสูงขึ้นได้ใช่ไหมครับเพราะไม่เหมือนคนอื่นผมก็เรียนรู้ว่าไอ้ตัว product เนี่ยมันมี2ฟังก์ชันนะครับอันนึงก็คือว่าทางด้านกายภาพอีกอันนึงคือด้านความรู้สึกรถอีแตนเหมือนกันใช้ได้ทนเหมือนกันแต่หน้าตาสวยสู้ผมไม่ได้แต่ของผมเนี่ยเรียกว่าไปบวชนาคต้องยืมต้องเอารถอีแตนผมไปบวชเรียกได้ว่าคุณปรีชาเป็นคนที่ชอบค้าขายมาตั้งแต่เล็กจนโตเลยทีเดียวครับช่วงหน้ามาดูกันต่อครับว่าคนที่จบเพียงแค่ป.6 จะสามารถสร้างแบรนด์เสื้อผ้าที่ไปโด่งดังบนเวทีระดับโลกได้อย่างไรกลับเข้าสู่ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจกับเรื่องราวของคุณปรีชาทรงวัฒนาเจ้าของเสื้อผ้าแบรนด์ดัง Fly Now และเมื่อช่วงที่แล้วใครจะคิดล่ะครับว่าเจ้าของเสื้อผ้าแบรนด์ดังอย่าง Fly Now นั้นจะเรียนจบเพียงแค่ชั้นป.6 เท่านั้นช่วงนี้เรามาดูกันต่อครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของเสื้อผ้าแบรนด์ระดับโลกอย่าง Fly Now งั้นเราเริ่มต้นกับธุรกิจเสื้อผ้าได้ยังไงบ้างครับคือพอผมทำมาสักระยะหนึ่งน้องชายผมคุณสมชัยมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพมาเป็นดีไซเนอร์ด้วยก็ไปอยู่กับบริษัทผลิตเสื้อผ้าบริษัทหนึ่งเขาก็ชวนเป็นหุ้นส่วนด้วยเพราะเป็นดีไซเนอร์วันหนึ่งเนี่ยเขาไปเช็คเจอว่าไอ้แบรนด์ที่น้องชายผมเป็นหุ้นส่วนด้วยเนี่ยนะครับเขาไปจดเป็นชื่อส่วนตัวไม่ได้จดเข้าบริษัทเราก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ซื่อตรงละพ่อก็เลยบอกว่างั้นเราทำของเราเองดีกว่านะครับพอเราจะทำเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าจะทำเองจะทำยังไงล่ะผมเนี่ยฝ่ายฝันว่าอยากจะเป็นผู้ผลิตครับและอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองนั้นอะไรก็ได้ขอให้เข้าล็อกตรงเนี้ยผมทำทั้งที่ผมไม่เคยรู้จักอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามาก่อนเลยครับเครื่องตัดผ้าเป็นยังไงจากอุตสาหกรรมไม่เคยเห็นครับครับแต่ว่าพอน้องชายเป็นดีไซเนอร์แล้วพ่อบอกเออต้องทำก็เลยไปช่วยน้องทำอันนี้ขึ้นมาก็มาเริ่มต้น2คนกับน้องชายผม2คนแล้วทำไมถึงใช้แบรนด์ว่า Fly Now พอเริ่มต้นทำเสื้อผ้าเนี่ยนะครับก็ลงทุนเตรียมการอยู่ 3-4 เดือนแล้วเงินก็จะหมดแล้วครับแต่สิ่งแรกที่ต้องมีคือว่าไอ้ชื่อแบรนด์นะครับคิดไม่ออกนี่ตอนที่เราแยกออกมาเนี่ยไอ้หุ้นส่วนเดิมเนี่ยเขาก็ดูถูกว่าไอ้2พี่น้องเนี่ยมันเป็นเป็ดนะครับรู้อะไรก็รู้ไม่จริงหรอกนะครับบินได้นิดหน่อยใช่เดินได้นิดหน่อยว่ายน้ำได้นิดหน่อยอะไรก็ไม่เก่งสักอย่างนึงพ่อก็บอกไม่เป็นไรเอาคำดูถูกอะให้มาเป็นทุนทางกำลังใจนะครับเพราะว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเราจะเป็นเป็ดเนี่ยเราขอเป็นเป็ดน้ำทำไมครับเป็นน้ำที่มันบินข้ามทวีปได้โอ้โหนะตอนที่เริ่มทำเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าเราจะเริ่มทำเสื้อผ้าเนี่ยเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกไม่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของไทยคิดไกลคิดไกลอีกแล้วครับอ๋อสัญลักษณ์ไฟนาวก็เลยเป็นลูกเป็ดครับน้ำนี่พอเราบอกว่างั้นเราจะเอาเป็ดเนี่ยเป็ดน้ำเนี่ยครับเป็นตัวต้นกำเนิดทางความรู้สึกของเรางั้นโลโก้ของบริษัทเนี้ยก็จะเป็นเป็ดน้ำแต่ชื่อตอนนี้น่าจะเป็น Duck Water ไม่เห็นจะเป็น Fly Now ตอนนี้พอเราจะทำแบรนด์ Fly Now เนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากได้2พยางค์ให้ทีมงานช่วยกันคิดครับ
ช่วยกันคิดไว้จะทำยังไงที่จะตั้งแบรนด์งั้นบอกว่าถ้าเป็นเป็ดบินข้ามทวีปเราก็ได้ฟรายคำแล้วบินได้ฟรายแล้วแต่ว่าอีกพยางค์รู้จะเอาอะไรก็คิดกันหลายครั้งไม่ได้สักทีวันสุดท้ายบอกไม่ได้ต้องมีแบรนด์แล้วต้องเดี๋ยวนี้ล่ะนะครับเพราะถ้าไม่ได้แบรนด์เนี่ยมันไปมันต้องไปสั่งทอไอ้ลาเบลที่มันติดเสื้อดีทรงดีไซน์ทำหมดแล้วรออย่างเดียวรออย่างเดียวสุดท้ายก็มาสรุปว่างั้นเป็นฟรายนาวบินเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แล้วเริ่มต้นเป็นไงบ้างครับจากธุรกิจยาเครื่องมือเกษตรเนี่ยแล้วก็มาสู่ธุรกิจเสื้อผ้าที่เราไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยครับก็ยากฮะคือพอเราเริ่มต้นเนี่ยนะครับทำเสื้อตอนนั้นน่ะไดมารูนะไดมารูถือว่าเป็นห้างชั้นนำของประเทศไทยไดมารูเป็นบันไดเลื่อนแห่งแรกในเมืองไทยใช่รุ่นหนูอาจจะไม่ทันนั่งนิ่งๆไดมารูถือว่าเป็นห้างญี่ปุ่นที่มาเปิดที่เมืองไทยทันสมัยที่สุดมีบันไดเลื่อนฮือฮามากนะครับเราก็บอกว่าถ้าเราจะเริ่มต้นทำเสื้อผ้าขายในห้างสรรพสินค้าต้องเข้าไดมารูให้ได้งั้นพอเริ่มทำเนี่ยเริ่มคิดเนี่ยเราก็บอกว่าไดมารูเป็นญี่ปุ่นถ้าเราจะขายญี่ปุ่นเราต้องรู้จักว่าญี่ปุ่นคิดยังไงนะฮะก็ให้คุณสมชายเนี่ยไปญี่ปุ่นไปดูว่าไอ้แฟชั่นญี่ปุ่นไปถึงขนาดไหนล่ะนะครับไปดูว่าแนวโน้มเขาเป็นอย่างไรแล้ววิธีคิดของญี่ปุ่นเขาคิดยังไงที่เขาผลิตเสื้อผ้าครับแล้วก็มาออกแบบแล้วก็นำเสนอก็ไปเสนอญี่ปุ่นบอกโหเห็นแล้วรอมานานแล้วใช่รอมานานแล้วนะครับว่าอันนี้เขาอยากได้ซัพพลายเออร์ที่ทำเสื้ออย่างนี้นะถูกใจญี่ปุ่นมากทำไมยังไม่ถูกแล้วครับเพราะว่าเราไปดูญี่ปุ่นมานะครับอันเนี้ยถ้าเราอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทำเสือตอนที่ทำไฟนาวครั้งแรกนี่เจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับโอ้เยอะครับเพราะเวลาเรามาทำไฟนาวนี่ครับเงินก็มีน้อยนะทุนมีน้อยครับคนก็มีไม่กี่คนครับเราเริ่มสตาร์ทที่14คนเองงั้นคุณสมชายเนี่ยเป็นดีไซเนอร์นะครับบอกว่างั้นถ้าอยู่เป็นดีไซเนอร์ถ้าอยู่เก่งนะอยู่ต้องออกแบบเสื้อนะครับให้มันน้อยแบบที่สุดนะฮะคนอื่นเขามี50ดีไซน์ดีไซน์นึงมี5สีสีนึงมี5ไซส์ถ้าเรามีอย่างนั้นเนี่ยเงินทุนของเราทั้งหมดเนี่ยที่ทำได้เนี่ยมันสามารถทำได้ช็อปเดียวแต่เราต้องการจะเปิด5ช็อปแต่ว่ามีทุนเท่านี้งั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าจะออกแบบยังไงให้ออกแบบ100แบบราคาได้เหลือ20แบบผมก็คุยกับน้องชายว่าถ้าอยู่แน่อยู่ต้องออกแบบ100แบบนะราคามาทํา20เค้าคํา100แบบแต่เค้าเลือก50เค้าทํา50แต่ของเรา100นะครับเราเลือกเหลือ20 20เนี่ยของเค้า1แบบมี5สีสีนึงมี5ไซส์ของเราเนี่ย1แบบมี2สีครับค่ะสีขาวกับสีดำโอ้นี่แบกตลาดมากเลยใช่เป็นผู้นำเทรนด์มินิมอลนะคะในยุคนั้นนะครับถ้าใครใส่เสื้อดำไปเนี่ยแม่ตีใจนะว่ามันเธอแช่งฉันเหรอใส่ชุดไว้ทุกข์ให้ฉันนะครับมันเป็นเรื่องยากแต่ถามว่าไอ้ความยากเช่นนี้ถ้าเราไม่เลือกทำขาวดำมันไม่มีช่องว่างให้เราหรอกมันเป็นความแตกต่างต้องมีความแตกต่างเพราะว่าตลาดเขาไม่ทำครับเราควรจะต้องทำสีดำให้มันดูเปรี้ยวคือใส่สีทองเข้าไปปุ๊บอ๋อนิดนึงดูดีเด่นขึ้นเลยนะครับสีขาวคลาสสิกงั้นเราเอาสีที่คนอื่นเขาไม่เล่นมาทำให้แตกต่างกับคนอื่นเขาตั้งแต่วันที่ไปขายไดมารูนะครับเราก็เป็นเบอร์หนึ่งของไดมารูตลอดโอ้สุดยอดครับคุณปีชาช่วงนั้นทำงานหนักไหมครับตอนเริ่มต้นไฟนาวหนักครับตอนเริ่มต้นเนี่ยพวกเราหนักหมดเพราะว่าของเราเนี่ยคนอื่นเขาคิดวันนึงเราต้องคิดอาทิตย์นึงเพื่อที่จะชนะเขานิดนึงให้ได้ผมยังจำได้เลยวันที่เราจะไปลงไดมารูวันแรกนะครับก็ไปจัดเลเยอร์ใหม่แต่และบริษัทก็มาจัดเลเยอร์นะฮะก็มีพวกฝ่ายศิลป์มาจัดเลเยอร์กันเยอะมากเราเป็นทีมที่ทุกคนฮือฮามากเลยว่าโอ้โหบริษัทนี้มีฝ่ายศิลป์10กว่าคนนะครับก็คือ14คนที่มีหมดใช่ ผมไปหมดบริษัทเลยแล้วยกบริษัทไปครับก็คือเราเนี่ยยกไปหมดบริษัทเลยฮะไปข่มขวัญเล็กแสดงใหญ่ครับเข้ามาเฉพาะฝ่ายศิลป์สี่ห้าคนเราไป10กว่าคน14คนโอ้โหบริษัทนี้มันไม่ต้องไม่ธรรมดาพนักงานที่บริษัทนี้น่าจะมีประมาณ100กว่าคนใช่ใช่ปรากฏว่ากลับไปก็กลับไปทำงานออกแบบต่อไปทุกคนทำงานหมดนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราสู้แล้วเราต้องคิดทุกเม็ดงั้นทุนที่เราดีที่สุดคือความคิดงั้นเราจะใส่
สิ่งที่มากที่สุดคือความคิดไฟนาวก็เริ่มจากวันนั้นขึ้นมาที่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่แต่มีอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งที่ไฟนาวเนี่ยคิดจะบุกตลาดโลกอย่างจริงจังที่เป็นความใฝ่ฝันของคุณปีชามาก่อนครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีปัญหามากนะครับช่วงที่เราเจริญเติบโตมาพอสมควรแล้วเราก็กล่าวว่าจะบุกตลาดโลกเราก็ส่งดีไซเนอร์คุณชำนันชำนันเราก็บอกเฮ้ยเราอยากจะส่งไปขายที่ยุโรปนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าถ้าเราจะไปขายเสื้อที่ยุโรปเราต้องรู้จักจริตของฝรั่งว่าฝรั่งคิดยังไงเราอยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับนี่เป็นวิธีคิดเหมือนกับตอนที่ทำจะขายไดมารูเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช้วิธีคิดเดียวกันนะฮะคุณชำนันก็เลยได้ไปยุโรปไปอยู่ยุโรปไปศึกษาไปดูว่าจริตฝรั่งเป็นยังไงครับนะครับแล้วก็ไปรู้ว่าเวลาเขาหนาวมันหนาวขนาดไหนเพราะเมืองไทยไม่เคยหนาวถ้าเราจะทำเสื้อหนาวเนี่ยถ้าเราไม่สัมผัสความหนาวจริงๆเนี่ยเราไม่มีทางทำเสื้อให้อุ่นได้หรอกครับมันต้องไปรู้เลยว่ามันหนาวหนาวถึงคู่กระดูกหนาวเนี่ยมันหนาวเป็นยังไงนะฮะอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเข้าไปดูเทรนด์แฟชั่นแล้วส่งมาให้ส่งแบบมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย2ปีนะครับคุณชำนาญก็ส่งผลงานเข้าไปใน British Council เพื่อจะไปอยู่ใน London Fashion Week เราส่งครั้งเดียวก็ได้เลย London Fashion Week นี่ถือว่าเป็นเวทีใหญ่มากสำหรับวงการแฟชั่นใหญ่หนึ่งในสี่ของโลกตอนนั้นเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกเลยไหมคะที่ได้อยู่บนเวทีนั้นถูกต้องถูกต้องก็เราก็เริ่มจากจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเรียกได้ว่าธุรกิจกำลังดำเนินไปได้ดีเลยทีเดียวครับถึงขั้นพาเสื้อผ้าแบรนด์ Fly Now ไปแจ้งเกิดบนเวที London Fashion Week ได้สำเร็จแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าคุณปรีชาต้องเจอกับวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่กับหนี้สินจำนวนถึงกว่า 2,000 ล้านบาทช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับว่าคุณปรีชาจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างไรกลับเข้าสู่ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจกับเรื่องราวของคุณปรีชาทรงวัฒนาเจ้าของเสื้อผ้าแบรนด์ดัง Fly Now หลังจากที่นำผลงานไปแจ้งเกิดบนเวที London Fashion Week ได้สำเร็จใครจะไปคิดล่ะครับว่าคุณปรีชาจะต้องพบกับวิกฤตครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตกับหนี้สินจำนวนมหาศาลลองติดตามกันต่อครับว่าวิกฤตครั้งนี้จะเป็นอะไรและคุณปรีชาจะสามารถแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ไปได้อย่างไรและช่วงนั้นก็คือธุรกิจก็ดีขึ้นโดยตลอดเลยครับก็ดีมาตลอดจนมาถึงปี38ใกล้40ใกล้40ใกล้ร้อยตัวค่าเงินบาท38เนี่ยโอ้โหเราก็ไปต่างประเทศได้แล้วเราคิดว่าเอ้ยสิ่งนึงที่เราน่าจะต้องทำคือว่าเราควรจะต้องเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เราก็เลยไปขอ BOI ตั้งโรงงานที่เพชรบุรีนะครับถ้าบริษัทถ้าได้ BOI แล้วเข้าตลาดได้ด้วยมันก็จะได้ประโยชน์ทางด้านภาษีภาษีจาก BOI ใช่ครับตลาดก็จะได้เงินถูกได้เป็นตลาดเงินเราก็กำลังจะเทคออฟฮะครับปี39สร้างไอ้38สร้างโรงงาน39ครับนะครับเปลี่ยนรัฐบาลมาลดค่าเงินบาทตอนปี40 2กรกฎาคม2540ครับกู้เงินนอกเหรอใช่กู้เงินนอกฮะอยู่ๆนี่เราโตขึ้นมา 100% เท่าตัวจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่จากนี่มีนี่อยู่พันกว่าล้านกลายเป็น 2,000 กว่าล้านโอ้โหก็ทำยังไงครับช่วงนั้นช่วงวิกฤตเนี่ยผมก็บอกพนักงานทุกคนว่าถ้าใครอยากไปได้เลยนะถ้าใครอยากอยู่ก็อยู่แต่ให้รู้เลยว่าถ้าอยู่เนี่ยจะลำบากพนักงานหลายคนที่อยู่กับท่านก็จะช่วยกันทำงานจากเดิมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าเราก็ต้องทำแค่หน้าที่เดียวแต่ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเราต้องช่วยกันนะคะแล้วเราช่วยกันจริงๆทุกอย่างแม้กระทั่งต้องอยู่กลางแดดเพื่อนะคะทำแม้กระทั่งเรื่องต่างๆที่คุณปรีชาทำพวกเราก็ต้องเดินตามหลังเพื่อที่จะช่วยท่านเพราะว่าท่านลงไปลุยกลางแดดเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจซึ่งเราหยุดไม่ได้เราแก้ปัญหายังไงครับพอเจอปัญหาหนักๆนี่ผมรู้สึกว่าเวลาคนเจอปัญหาหนักวิธีการแก้ปัญหาแล้วรอดจนมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้สำคัญมากเลยครับวันนึงเนี่ยผมขับรถมาจากโรงงานเพชรบุรีขับรถมาคนเดียวมันมีอาการวูบนึงอ่ะที่นึกถึงคนที่เดินตามหลังเราเนี่ยหลายพันคนเนี่ยแล้วครอบครัวเขาจะเป็นยังไงเรายังไม่เห็นปลายอุโมงค์เลยแสงไฟปลายอุโมงค์ไม่เห็นไม่เห็นเลยฮะเราก็รู้สึกว่า
ฮ้ยมันหดหู่มากเลยไอ้วูบเนี้ยผมรู้เลยว่าคนฆ่าตัวตายเนี้ยมันมาจากวูบเนี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วครับผมก็เลยเตรียมการเฮ้ยมันต้องไปค้นหาอะไรให้เจอผมว่าหาหนังสือไปครับไปที่กาญจนบุรีไปอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ไปนั่งกล่าวว่าถ้าคิดไม่ออกก็ไม่กลับอ่ะคิดไม่ออกก็โดดน้ำก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคิดว่าเอ้ยมันต้องเอาให้ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ได้เนี่ยก็คือว่าต้องมีสติผมงานหนังสือไปอ่านค้นคว้าแล้วก็ไปเจอประโยคนึงของมัตสุจิตะตอนที่เขาเจอออยช็อคเมื่อปี16ครับนะครับบรรยากาศของมัตสุจิตะในที่ประเทศญี่ปุ่นนะข้างนอกหิมะตกนะมัตสุจิตะตื่นมาตอน 3:00 เนี่ยเหงื่อเต็มตัวเลยขณะที่อากาศข้างนอกหนาวเหน็บนะฮะมัตสุจิตะตื่นมาเพราะว่าผวาตื่นว่าวิกฤตวันพรุ่งนี้เราจะเอาอย่างไรปัญหาที่ใหญ่ของบริษัทเนี่ยซึ่งมันคาราคาซังอยู่เนี่ยจะทำยังไงแวบหนึ่งที่มัตสุจิตะคิดอย่างนั้นเนี่ยมัตสุจิตะคิดมาได้ว่านี่แหละสิ่งที่เขาต้องตื่นมา 3:00 เนี่ย มันเป็นศักดิ์ศรีของประธานบริษัทถ้าไม่ใช่ประธานบริษัทไม่ได้ทุกขนาดนี้นี่คือศักดิ์ศรีของประธานบริษัทผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยนะครับมันควรจะต้องสู้ให้ได้สิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยนี่แหละคือศักดิ์ศรีนี่แหละคือภาวะของผู้นำจริงๆผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นผมตายแล้วเกิดใหม่ละ วันนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ย มันต่างกันเยอะนะวันนั้นกินข้าวเองไม่ได้เลย พูดเองก็ไม่ได้เดินเองก็ไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าตอนนี้ผมมีลูกน้องต้องเป็นหลายพันคน นะฮะผมยังมีโรงงาน ผมยังมีหน้าร้าน นะครับผมยังมีมันสมองถ้าผมตั้งสติได้ต้องแก้ปัญหาได้ต้องแก้ปัญหาได้งั้นผมก็เริ่มดูว่าอ๋อถ้าผมตายแล้วเกิดใหม่จะเป็นยังไงผมก็เริ่มเอาปัญหามาเรียงจดปัญหาทั้งหมดเลยว่ามีอะไรมาเริ่มเขียนปัญหาแล้วเขียนปัญหาแล้วปัญหาอะไรที่ใหญ่ที่สุดที่เราเจอครับปัญหาที่เจอก็คือสภาพคล่องเพราะผมเห็นว่าเอ้ยสภาพคล่องเนี่ยของเรามีสต็อกเพราะเราเก็บสต็อกมาหนีห้างเจ๊งเก็บไว้จนโกดังไม่มีที่เก็บแล้วเนี่ยผมก็ไปยืมไอ้โรงอาหารที่โรงงานมาเก็บจนล้นอ่ะครับนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่า3อย่างพนักงานอยากมีงานทำสินค้าเต็มโกดังนะครับลูกค้ายังอยากสวยอยู่นะฮะแต่ว่าเขาต้องการประหยัดนะฮะถ้าถูกและสวยผมว่าเขาซื้อแล้วก็สุดท้ายเราจะได้สภาพคล่องได้เงินสดกลับมาหมุนเวียนในบริษัทถูกแล้วผมก็เลยคิดว่าไอ้สินค้าที่มีอยู่เนี่ยถ้าผมเอามาขายล่ะพนักงานก็มีงานทำครับเฟอร์นิเจอร์ก็มีที่ไว้ลูกค้าก็มีที่ซื้อบริษัทก็จะได้แคชโฟลว์ผมก็ใช้เงินไปปักป้ายข้างทางที่โรงงานเพชรบุรีขายเท่าไหร่ก็ได้ขอให้ขายได้เพื่อเอาเงินสดที่มาหมุนเวียนครับคุณพิชาก็เลยชวนกันว่าเอางี้ไปดูทำเลกันเราก็ไม่เข้าใจว่าคุณพิชาเล็งอะไรรอบที่หนึ่งคุณพิชาก็วนก่อนหนึ่งรอบก็ยังไม่เข้าใจอีกรอบที่สองคุณพิชาก็ขับช้าๆแล้วก็ชวนกันมองข้างทางว่าต้นไม้ต้นนี้เราจะวางปักดีไหมก็ยังไม่เข้าใจอีกรอบที่3คุณพิชาก็วนมาใหม่ซึ่งในการปักป้ายครั้งแรกเราไม่รู้เรื่องของการปักป้ายแต่เรารู้สึกว่าคุณพิชาใช้จิตวิญญาณของคนนักเดินทางเลือกเองเล็งเองว่าระดับองศาไหนที่คนขับรถดูแล้วมันจังหวะได้พอดีนั่นก็พอปักป้ายเสร็จปั๊บมีลูกค้าตอนที่เริ่มขายนะฮะผมก็หวังว่าถ้าขายได้แค่ค่าสารอุปโภคที่โรงงานก็พอแล้วนะครับคิดแค่นั้นนะพอขายวันแรกเนี่ยกล่าวว่าขายได้สักหมื่นสองหมื่นก็โอเคแล้ววันแรกขายได้ 80,000 วันที่2ขายได้แสนกว่าโอ้โหคือคักเลยไม่ใช่ค่าสารอุปโภคแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องการตอบรับที่ดีมากผมปักป้ายแค่ 4-5 ป้ายริมถนนไม่ได้ทำสื่อโปรโมทใดๆนอกจากป้ายเท่านั้นเองเท่านั้นเพราะว่าความต้องการมีอยู่แล้วครับแบรนด์ก็รู้จักอยู่แล้วใช่แล้วพอเป็นสินค้าแบบอยู่ในโกดังนี่ทุกคนรู้แล้วว่าต้องถูกแน่ๆผมขายตัวละ200-300ผมก็ขายเพราะว่ามันไม่มีที่ไว้อะเก็บไว้ก็จะเสียผมก็ขายถูกๆเดือนนึงขายได้เป็นล้านอ่ะไม่ใช่ค่าสารพัดฮะเงินเดือนค่าทุกอย่างกลับมาหมดทุกอย่างที่โรงงานดูแลได้หมดอันนั้นก็คือเป็นตัวสำคัญครับนะครับที่ทำให้มันหล่อเลี้ยงได้หลังจากที่ปักป้ายก็ไม่เข้าใจอีกว่าปักเสร็จเนี่ยคือความหมายอะไรทุกครั้งที่ปักเสร็จคุณพิชาก็ให้นับเลยมีคนเข้ามาหรือยังเข้ามากี่คนเราถึงค่อยๆเข้าใจว่าการจะได้มาสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องทำแบบถึงแล้วเนี่ยต้องติดตามอีกเมื่อก่อนคุณพิชาก็จะบอกว่าทำอะไรก็ได้
ต้องทำให้ถึงแล้วก็ทำให้จริงทำให้จังตอนนั้นถ้าเราไปขายลดราคาในกรุงเทพกับขายที่โกดังเนี่ยต่างกันไหมครับความรู้สึกของคนมูดของคนมันต่างไหมครับเพราะเส้นทางนี้คือเส้นทางท่องเที่ยวถูกมันก็มีผลแตกต่างกันช่วงนั้นเป็นช่วงของเปิดท้ายขายของใช่ไหมฮะมันเป็นบรรยากาศที่บอกว่าเปิดท้ายขายของเนี่ยก็คือใครมีอะไรก็มาขายเหมือนมาแลกกันใช้อ่ะมาแลกเปลี่ยนกันก็มีนะฮะมาซื้อใครมีอะไรก็ขนมาขายงั้นถ้าไปเขาไปเที่ยวแล้วก็ได้เจอของราคาถูกเขาก็แวะไม่น่าเชื่อเลยว่าขายดีมากครับว่าเราเอาพนักงานมาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยซึ่งขายดีมากผมก็จะชวนลูกไปหลอกว่าไปเที่ยวหัวหินแล้วก็ไปช่วยขายของเราไม่ถึงหัวหินไม่ถึงหัวหินนะฮะก็ขายของแล้วก็สนุกตอนเด็กๆอะค่ะคุณพ่อก็ชอบบอกว่ามาเที่ยวหัวหินกันในวันเสาร์อาทิตย์พอมาถึงที่โรงงานเพชรบุรีคุณพ่อก็เลี้ยวรถเข้าไปที่โรงงานเพชรบุรีเลยแล้วเราก็แบบว่าป้าจะไปหัวหินเมื่อไหร่ป้าก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยไปลูกพอเช้าตื่นขึ้นมาก็พาเราเข้าเอาเลทแล้วก็หลอกเราขายของขายหมดเนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวหัวหินก็ผ่านไปตอนเย็นก็ขายหมดจนปิดเอาเลทเสร็จแล้วก็ทานข้าวเช้าตื่นขึ้นมาก็ถามป้าอีกว่าป้าจะไปเที่ยวหัวหินเมื่อไหร่ป้าก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปละแล้วก็หลอกเราขายของอีกแต่พอมันจบวันอาทิตย์เนี่ยคุณพ่อก็แจกเงินเหมือนเป็นค่าขนมเหมือนให้เราว่าอะรายได้ตอนนั้นนะคะสัก15ปีที่แล้ว17ปีที่แล้วอะได้วันละ500บาทเนี่ยสำหรับเด็กคนนึงเนี่ยมันแบบโหย500บาทมันจูงใจมากเลยอะค่ะก็เลยแบบมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจของเราจะขายได้มากได้น้อยแต่ว่าเราได้ค่าจ้าง มันเป็นเงินก้อนแรกในชีวิตอะที่แบบเราหาได้เองก็เลยรู้สึกแบบภูมิใจตอนนี้นี่ยอดขายประมาณเท่าไหร่ครับจากเดือนที่เราขายได้วันแสนสองแสนครับครับเป็นล้านอ่ะโอ้โหเยอะมากเงินสดอ่ะผมว่าเรารู้เลยปัญหาในวันนั้นนะคะคือถ้าเก็บสต็อกไว้อ่ะก็ยังเป็นสต็อกอยู่เหมือนเดิมใช่ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวปัญหาผมคิดว่าปัญหานะฮะกับการพัฒนามันคือเรื่องเดียวกันปัญหากับการพัฒนาครับปัญหากับพัฒนามันเรื่องเดียวกันมันเรื่องเดียวกันยังไงครับเวลาเราจะพัฒนาเรื่องอะไรสักเรื่องนึงนะครับสิ่งแรกที่เราเจอคือปัญหาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราถ้ามันดีอยู่แล้วเราก็ไม่คิดว่าจะต้องทำมันถ้าเราอยากจะย้ายบ้านใหม่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่และสิ่งแรกก็จะเจอแล้วจะเอาที่ไหนงานจะมั่นคงไหมมันปัญหาล้วนๆเลยแต่เป็นปัญหาที่เราพึงปรารถนาจะเจอมันเราเรียกว่าการพัฒนาแต่ถ้าปัญหาเนี่ยสิ่งที่เรามีจุดบกพร่องแต่เราไม่รู้แล้วมันเกิดเหตุทำให้เรารู้มันปะทุขึ้นมาปึ้งใช่เราเรียกว่าปัญหาผมก็เลยคิดว่าปัญหากับการพัฒนามันคือเรื่องเดียวกันเพราะถ้า FN Outlet นี่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีปัญหาถูกแต่พอเห็นปั๊บแก้ไขได้มันก็เป็นการพัฒนาจากนั้นก็ขยายต่อไปเรื่อยๆมันก็ได้เป็นธุรกิจใหม่ขึ้นมาครับเราก็มีสภาพคล่องดีมากนะฮะเพราะมันขายเงินสดนะฮะมันก็ทำให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงตรงเหล็กนี้ท่าทางจะเป็นรายได้ใหญ่สุดของฝ่ายยาวไม่ใหญ่สุดนะแต่ก็เป็นรายได้ที่ดี อย่างนี้สินค้าที่ขายในเอาเหล็กถ้าขายไม่หมดทำไงคะต้องพยายามให้หมดให้ได้ อันนี้คือความยากถ้าขายไม่หมดเนี่ยมันไม่มีที่ไปฮะมันต้องขายให้หมดที่เอาเหล็กเพราะว่าเอาเหล็กเนี่ยมันที่สุดท้ายแล้วนะครับมันไม่สามารถจะลดกว่านี้ได้แล้วหลังจากประสบความสำเร็จกับการเปิด FN Outlet แบบคาดไม่ถึงหนี้สินก็หมดแถมยังได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นอีกด้วยช่วงหน้ามาดูกันต่อครับว่าคุณปรีชาจะมีหลักการบริหารคนอย่างไรถึงประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้ครับเข้าสู่ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจกับเรื่องราวของคุณปรีชาทรงวัฒนาเจ้าของเสื้อผ้าแบรนด์ดัง Fly Now มาดูกันครับว่าหลักการบริหารคนของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จท่านนี้จะเป็นอย่างไรคุณปรีชาคะหนึ่งในหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจก็คือการบริหารคน Fly Now นี่มีวิธีการบริหารคนยังไงคะผมบริหารคนอย่างเงี้ยเราใช้พาร์ทเนอร์คอนเซ็ปต์ผมถือว่าพนักงานทุกคนเนี่ยคือหุ้นส่วนนะครับทุกคนที่มาเป็นลูกน้องผมเนี่ย
ผมถือว่าเขามีสถานะ2งานคือเป็นทั้งลูกเป็นทั้งน้องแล้วก็ทุกคนเนี่ยเข้ามาทํางานกับผมเนี่ยผมถือว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์สิ่งที่เขามาลงทุนก็คือเอากายกับใจมาม, มาร่วมลงทุนกับผมครับนะครับนอกจากเงินเดือนแล้วเนี่ยเขาควรจะได้ผลประโยชน์ส่วนอื่นด้วยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องคิดถึงอนาคตพนักงานที่มาเนี่ยเขามาอยู่กับผมเนี่ยผมก็จะพูดกับเสมอเลยว่าเขามีหน้าที่ดูแลอนาคตบริษัทผมมีหน้าที่ดูแลอนาคตเขาผมคิดว่าถ้าเราดูแลอนาคตเขาได้เนี่ยนะครับมันก็ความมั่นคงเขาต้องเกิดความมั่นคงเขาจะมาเกิดมาจากไหนฮะผมคิดว่ามันจากสองทางความสามารถเขาต้องสูงขึ้นรายได้เขาต้องดีขึ้นนะครับงั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าจะทำไงพัฒนาความสามารถเขาผมต้องสร้างบรรยากาศกันแข่งกันดีแข่งกันเก่งในขณะเดียวกันรายได้เขาต้องสูงขึ้นด้วยนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงงั้นผมเนี่ยอยากจะทำบริษัทให้เหมือนพืชยืนต้นนะครับพืชยืนต้นก็คือว่าเมื่อลำต้นเท่านี้กิ่งมันเท่านี้ถ้าลำต้นเท่านี้กิ่งมันเท่านี้มันต้องโตตามกันนะต้องโตกันต้องโตไปด้วยกันถ้าโตไปด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่บริษัทโตแล้วพนักงานไม่ได้อะไรเลยใช่เหมือนต้นปาล์มอะต้นปาล์มนะฮะตอนต้นเล็กๆนะฮะใบก็ใหญ่นะต้นใหญ่ขนาดไหนใบก็เท่าเดิมนะครับมันกิ่งมันเท่าเดิมชอบคุณวิชาเปรียบเทียบดีมากผมคิดว่าไม่มีใครไม่ต้องการอนาคตที่ดีจริงค่ะนะครับแล้วอนาคตจะมาจากไหนผมคิดว่ามันมาจากความสามารถกลับมาจากผลตอบแทนส่วนใหญ่บริษัททั่วไปก็จะให้เงินเดือนโบนัสเรามีอะไรพิเศษกว่านั้นครับจริงๆก็เป็นผลประโยชน์จะเรียกว่าอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดคือว่าเป็นเรื่องของอนาคตผมบอกกับลูกน้องว่าทุกคนเป็นทายาทผมงั้นทุกคนที่เป็นลูกเป็นน้องผมก็สามารถที่จะเป็นทายาททางธุรกิจผมได้ทุกคนขึ้นอยู่กับความสามารถเขามีขนาดไหนครับถ้าความสามารถเขาเท่ากับธุรกิจเขาสามารถเป็นทายาทดูแลธุรกิจนั้นได้เลยท่านเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพี่ที่ดูแลช่วยเหลือน้องๆไม่ใช่คนเดียวด้วยนะคะทุกคนที่อยู่ร่วมงานกับท่านจนมาถึงตอนนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่พวกเราประทับใจคุณปีชาจริงๆค่ะดูแลลูกน้องแบบนี้แล้วเลี้ยงลูกแบบไหนผมก็เลี้ยงลูกแบบลูกน้องเนี่ย นะผมก็ให้ไปขายของใช่ ลูกเนี่ยผมก็พยายามจะบอกว่าผมมีประสบการณ์อะไรครับนะครับผมเชื่อเลยว่าทุกธุรกิจไม่มีธุรกิจใดที่ไม่มีการขายนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการขายการขายเนี่ยเขาจะต้องสัมผัสครับสัมผัสการขายได้ขายเรียกว่าตัวต่อตัวเนี่ยต้องขายเป็นจะขายนานหรือไม่นานไม่เป็นไรแต่เขาต้องสัมผัสลูกผมทุกคนฝึกให้ขายของตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วครับให้เขาได้รู้จักขบวนการขายคุณเปิดการขายยังไงคุณดำเนินการขายยังไงคุณปิดการขายได้ยังไงความรู้สึกที่ลูกค้าปฏิเสธคุณรู้สึกยังไงนะลูกค้าที่เขาพอใจคุณรู้สึกยังไงแล้วถ้าคุณจะทำให้ลูกค้าพอใจคุณทำยังไงไอ้สิ่งเหล่านี้ต้องสัมผัสถ้าไม่สัมผัสตรงนี้ผมคิดว่าเขาต้องผ่านอิฐก้อนแรกนี้ให้ได้นี่คืออิฐก้อนแรกของการที่จะเติบโตมาเป็นตึกเป็นอะไรต่างๆมากมายโมเมนต์ที่การขายเนี่ยถ้าคุณไม่ได้สัมผัสด้วยตัวคุณเองเนี่ยนะมันไม่มีทางอธิบายได้ลูกค้าปฏิเสธเนี่ยคุณรู้สึกยังไงปฏิเสธมา 2-3 ครั้งคุณรู้สึกยังไงคุณปีชาสอนว่าไงถ้าหนูว่าลูกแบบโอ้โหแย่จังเลยพ่อวันนี้โดนปฏิเสธมา 4-5 ครั้งแล้วอะไรครับเรื่องปฏิเสธเป็นเรื่องของลูกค้าไม่ใช่เรื่องของเรา ใช่ไหมฮะครับเรื่องของเราก็แปลว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถให้สิ่งที่ดีๆให้กับลูกค้าได้คุณต้องพิจารณาตัวคุณเองว่าจะแก้ไขไงพูดยังไงอธิบายยังไงลูกค้าถึงไม่ซื้อหรือว่าสินค้าเราไม่ดีตรงไหนเราต้องปรับปรุงอย่างไรที่ให้ลูกค้าซื้อไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาเสียใจร้องไห้ทุกวันเลยค่ะทำงานรู้สึกว่าโอ๊ยแบบทำไมมันมีปัญหาอะไรมากมายขนาดนี้แล้วคุณพ่อสอนนี่ทุกอย่างอันนี้ไม่เคยเชื่อเลยอ่ะนี่รู้สึกว่าแบบไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทำไมมันคุณพ่อบอกว่าหนูต้องดูอย่างนี้นะหนูต้องทำแบบนี้นะหนูแล้วนี่ก็แบบว่าไม่ใช่อ่ะแต่พอมันแบบมันผ่านมาแล้วรู้สึกเลยว่าคำว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนแปลว่าอะไรแล้วท้อถ้า
าเขาท้อขึ้นมาว่าขายไม่ได้เลยพ่อขายไม่ได้เลยพ่อเนี่ยครับเรื่องการให้กำลังใจเนี่ยต้องฝึกการให้กำลังใจตัวเองถ้ารอให้คนอื่นมาให้กำลังใจวันที่ไม่มีคนให้กำลังใจเราก็จะแย่นั้นต้องฝึกให้กำลังใจตัวเองว่าไม่เป็นไรลองใหม่แล้วก็หาข้อมูลว่าที่มันไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนะครับก็เป็นการฝึกให้เขาได้สัมผัสคุณพ่อเคยพูดกับหนูคำหนึ่งว่าหนูอะอยากเป็นคนเก่งแต่หนูไม่จำเป็นต้องเก่งหรอกถ้าหนูไม่อยากเก่งเมื่อไหร่อะวันนั้นหนูจะเก่งเองเอ้ยแล้วลูกรู้สึกว่ามีด้วยเหรอใครที่แบบว่าจะไม่อยากเก่งแล้วก็แบบไม่ต้องทำตัวเก่งแล้วมันจะเก่งเองอะมันมีด้วยเหรอแต่พอเวลาเราทำงานแล้วแบบให้มันถึงที่สุดอะทำเต็มที่อะค่ะคุณพ่อสอนว่าไม่มีอะไรที่ไม่ได้อะไม่ได้ต้องได้คำนี้มันแบบมันท่องอยู่ในหัวสมองพนักงานทุกคนไม่มีคำว่าไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดที่ outlet ที่ FN outlet มันเป็นไปได้หมดนี่ก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละพอเราทำสุดแล้วอะความเก่งแล้วมันก็มาเองแล้วมันก็จะมีคำชมแบบจากที่เราไม่ได้คาดหวังมาเองพอมันได้แบบเนี้ยนิดรู้สึกว่ามันอิ่มมันมีความสุขอะค่ะชีวิตของคุณปีชาน่าสนใจมากครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนที่ทำธุรกิจเนี่ยครับถ้าวันนี้มีโอกาสที่จะบอกนักธุรกิจที่เจอปัญหาเจอวิกฤตขึ้นมาเนี่ยครับคุณปีชาอยากจะบอกอะไรบ้างสำหรับการทำงานเนี่ยนะผมมักจะพูดถึงว่าถ้าคุณจะทำอะไรสักเรื่องนึงคุณต้องคิดให้ถูกและคุณต้องทำให้ถึงคิดให้ถูกทำให้ถึงถูกคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคิดถูกนะครับแต่ทำมันไม่ถึงพอทำไม่ถึงเสร็จแล้วก็บอกว่าคิดไม่ถูกเพราะตัวเองเป็นคนชอบคิดนะครับเพราะคิดมันสบายกว่าทำครับแล้วก็มาเริ่มคิดใหม่คิดแล้วก็ไปทำไม่ถึงนะครับแล้วก็มาโทษว่าคิดไม่ถูกนะครับแล้วก็มาคิดใหม่นะครับแล้วก็ไปทำก็จะวนอย่างนี้ครับผมคิดว่าคิดต้องคิดให้ถูกแล้วก็ทำก็ต้องทำให้ถึงถ้าทำสุดแล้วมันไม่ใช่ก็ต้องมาทบทวนว่าคิดถูกหรือเปล่าและการได้มาฟังคุณปีชาในวันนี้เป็นเรื่องที่เราคิดถูกมากค่ะพี่ตุ้มวันนี้ต้องขอบคุณคุณปีชามากๆนะคะขอบคุณค่ะหลังจากที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจคุณปีชาทรงวัฒนาได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมและอุดมศึกษาจนจบปริญญาโทภายใน7ปีปัจจุบันFly Now Outlet ได้เปิดถึง7แห่งในประเทศไทยด้วยปรัชญาที่ว่าคนเราจะทำอะไรก็ได้แต่ต้องทำให้จริงจึงจะประสบความสำเร็จพี่ตุ้มคะบินเดี๋ยวนี้ Fly Now ผมว่าคุณปรีชาวันนี้ผมได้อะไรเยอะนะครับผมว่านักธุรกิจหลายคนที่เราเจอมาเนี่ยบางคนประสบการณ์เยอะแต่จะเล่าเรื่องได้ไม่เก่งนักแต่คุณปีชาเนี่ยผมเห็นอันหนึ่งก็คือว่าเขาเป็นคนที่ตรรกะดีจับประเด็นแม่นแล้วก็อย่างเช่นเรื่องการสอนลูกคือผมว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยการสอนลูกเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดชีวิตคนเราเนี่ยบางทีธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับว่าสอนลูกให้เป็นอย่างไรเขามีวิธีการสอนลูกที่ดีสอนลูกที่ให้ไปเรียนรู้จากปัญหาได้ไปเจอการขายไปเจอความผิดหวังได้เรียนรู้การปฏิบัติเพราะว่านอกเหนือจากกระบวนการขายที่เขาบอกว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของธุรกิจแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งคือเขาได้สัมผัสงานตรงนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเขาจะเข้าใจพนักงานแต่มินนะคะชอบเรื่องคิดให้ถูกทำให้ถึงไม่รู้พี่ตุ้มเป็นเหมือนมินไหมเวลาปีใหม่ที่ไรนะเราจะทำ New Year Resolution กันเป็นประจำคือคิดว่าปีหน้าเราจะทำอะไรเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองโอ้เขียนมาเยอะมากอ่ะแล้วเป็นไงก็ทำได้สัก3วันหรือไม่เต็มที่ก็2อาทิตย์หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ทำแล้ว อันนี้คือทำไม่ถึงหรือว่าเอียนก็คือไม่มีวินัย คือเขาสอนให้รู้ว่าเรื่องวินัยความอดทนใช่ไหมเพราะคนเราบางทีเราจดจำได้ว่าใครปีนเขายอดเขาเอเวอเรสต์คนแรกได้คนที่2ได้คนที่สำเร็จได้แต่เขาจะจำไม่ได้หรอกคนที่อยู่อีก100เมตรแล้วไม่ถึงจำไม่ได้บางทีการทำงานบางทีความอดทนอาจจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดก็ได้ต้องทำให้ถึงติดตามชมเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ในรายการ Fast Food ธุรกิจนะคะทุกวันอาทิตย์4ทุ่มครึ่งวันนี้มินและพี่ตุ้มลาไปก่อนสวัสดีค่ะระบบรักษาปลอดภัยยิ่งกว่า5กัปตันใช่อันนี้เป็นอุตสาหกรรมและเพชรแล้วก็เพชรคุณภาพดีมากอันนี้ประมาณ12ล้านถ้าดูเพชรนี่ดูออกเลยว่ามันไม่ใช่คนดูเพชร
อันนี้คือโต๊ะทำงานพี่เอกอันนี้แหละครับปกติเซ็นวันหนึ่ง 20-50 ล้านไปกับบนโต๊ะนี้ระเบิดเที่ยงแถวตรงปี58ช่องใหม่เวลาเดิมหากว่าเดิมย้ายมาที่ช่อง1 Workpoint ในที่นี้มีใครชอบดูการ์ตูนบ้างผมครับตั้งแต่เด็กเลยครับผมเอาเป็นว่าถ้าผมทายผิดนะครับให้กระทืบเลยครับผมคนแคระมีสโนไวท์ทั้งหมดกี่คน7คนผิดผิดยังไงครับสโนไวท์คนเดียวคนแคระ7คนเว้ยบ้าที่ป้าของบวชก้อเนี่ยมีการเลือกตั้งอบต.หรือเปล่าครับมีดิมีเหรอฮะทำไมเขาถึงปล่อยให้เป็นหลุมเป็นบ่อซะขนาดนั้นล่ะครับถนนเหรอหน้าหมดก้อนแล้วครับฮ่าฮ่าบ้ายกขบวนหาทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงถึงบ่าย2โมงทางช่อง1 Workpoint สวัสดีครับพบกับผมบีโซมิเดครับตอนนี้ทาง Workpoint มีช่องทาง YouTube แล้วนะครับติดตามความสนุกย้อนหลังได้เลยที่ปุ่มนี้นะครับ